การสลายการชุมนุมนะนะคุณบอกว่าทำตามมาตรฐานสากลเพราะมีการเตือนก่อนคุยอะไรเหี้ยนะครับนะนะคือเด็กๆนี่นะครับนะเขาเตือนรัฐบาลมาหลายรอบแล้วนะว่าให้แก้รัฐธรรมนูญให้ฟังเสียงประชาชนเขาเรียกร้องมาหลายรอบแล้วแต่รัฐบาลไม่สนองตอบเขาก็เลยออกไปชุมนุมกันเพราะตาที่แล้ววิ่งไล่ควายก็แล้ววิ่งไล่ลุงก็แล้วอะไรสักอย่างก็คุณก็ไม่เคยสนองตอบเด็กเขาเตือนมาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่พวกมึงก็ไม่เคยตอบสนองเขาก็เลยออกไปชุมอันนี้ต่างหากใช่ไหมถ้าผมเป็นเด็กบอกว่ากูก็เตือนมึงมาหลายรอบแล้วไงแต่พวกมึงก็ไม่เคยสนใจกูก็เลยยกระดับไงก็แค่นั้นเองก็เหมือนกับมึงที่บอกว่ากูก็เตือนแล้วนะนับให้เวลาก็แล้วมึงไม่ฟังกูเลยฉีดน้ำใส่อะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ความชอบธรรมมันต่างกันเด็กก็ให้เวลาพวกมึงมา 6-7 ปีตัวนี้ก็ทนไม่ไหวแล้วเขาก็บอกเขาส่งสัญญาณเตือนมาหลายรอบแล้วพวกมึงก็ไม่เคยฟังนะครับกูก็เลยต้องยกระดับขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไงนะครับใช่ไหมครับสมัยก่อนมันก็ไม่แรงเข้มข้นขนาดนี้แต่พวกคุณไม่เคยฟังเขาก็ยกระดับขึ้นเรื่อยๆเขาก็เตือนคุณมาก่อนแล้วไงว่ากูจะชุมนุมแล้วนะเออแต่พอเขาชุมนุมขึ้นมามึงเสือกมาใช้กำลังสลายเขาไงนี่แล้วมึงจะมาอ้างว่าเนี่ยการสลายตามหลักสากลนะสิ่งที่เด็กๆเขาทำเนี่ยมันโคตรพ่อโคตรแม่กว่าสากลอีกหรือเปล่าแต่พวกคุณไม่เคยสนใจเพราะคุณมีอำนาจอยู่ในมือไงแล้วก็เลยไม่สนองตอบไม่ตอบสนองมึนนะครับแล้วก็ทำอะไรพวกคุณไม่ได้เพราะคุณถืออำนาจอยู่ในมือครับแต่พอเด็กๆ เขายกระดับขึ้นมามึงใช้อำนาจเลยใช่ไหมครับแล้วก็อ้างความชอบธรรมคุยเยอะนะมึงต้องเจอกูนี่มึงต้องเจอกูถ้ารีเบทแบบนี้ต้องเจอกูนะครับเพราะเด็กๆมันไม่กล้าสวนแรงๆไงครับแต่ถ้าเจอกูเนี่ยกูจะสวนให้หน้าหงายเลยนะครับเพราะเถียงอะไรกับมึงนี่นะครับนะพวกมึงเนี่ยยังไงก็แพ้เพราะว่าอย่าลืมนะว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาส่งสัญญาณให้มึงเตือนมึงกี่รอบแล้วแต่พวกมึงไม่เคยฟังสมัยก่อนก็ใช้ม.44กดหัวไว้ครับจนตอนนี้เขาถึงยกระดับไงล่ะครับเออนั้นเขาเตือนคุณมานานแล้วแต่พอเขายกระดับแม่งคุณใช้อำนาจเลยใช่ไหมครับใช้อำนาจเลยใช้อ้างกฎสากลในการสลายสถานการณ์ชุมนุมนี่เป็นการชุมนุมโดยชอบนะครับเขาชุมนุมโดยชอบมีกำหนดเวลาเริ่มต้นเวลาเลิกเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีการสร้างความวุ่นวายโอเคแน่นอนการชุมนุมบนท้องถนนคนเยอะกันไหนรถจราจรติดขัดประชาชนได้รับความลำบากแต่ก็ไม่มีใครตายเส้นทางเลี่ยงก็เลี่ยงได้ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้มีการทำลายข้าวของหรือมีการบาดเจ็บล้มตายใช้ความรุนแรงไม่มีอาวุธใช่ไหมครับมันเป็นการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยอันนี้ก็คือมาตรฐานสากลแต่คุณมาบอกว่าเตือนแล้วให้สลายการชุมนุมไม่สลายกูให้เวลา3นาทีเหลือ1นาทีเหลือ2นาทีฉีดน้ำฉีดขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ฉีดใส่คนนะครับอะไรเงี้ยผมว่าเคยเหี้ยมึงมันไม่ชอบไงเขาจะมึงถึงมึงจะเตือนแต่ว่าการที่มึงสั่งให้เขาสลายการชุมนุมมันไม่ชอบดังนั้นต้องเจอกับกูนะเออต้องเจอกับกูนี่นะเด็กๆโอเคก็จะรังเกรงๆในความเป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่กล้าสวนแรงๆครับถ้าเจอกูนะกูสวนหน้าหงายนะเออแต่ก็ยอมรับว่าน้องตอบได้คมคายมากแล้วยังไงก็เหนือกว่าเยอะเหนือกว่าเยอะแต่เพียงอาจจะไม่ค่อยสะใจคนดูนะนะเออนะครับคือน้องก็ตอบได้ดีมากนะผมชอบจะเยี่ยมมากเลยถือว่าโอ้โหน้องคนนี้อนาคตไกลแน่นอนนะในทางการเมืองนะครับเป็นคนที่เข้าใจมีหลักเกณฑ์สุขุม
นุ่มนิ่มนวลเหมาะมากพี่เลยว่าไม่สะใจคนฟังอย่างผมนั่นเองครับเพราะผมหมั่นไส้นะครับไอ้ที่ไปหลอกด่าเด็กนะครับหรือไปด่าพ่อแม่เด็กนะครับว่าพ่อแม่เนรคุณแผ่นดินอะไรนะครับนะกูติดหนี้บุญคุณมึงตอนไหนวะกูอยากจะรู้จริงนะครับใช่ไหมดังนั้นผมไม่ชอบให้ใส่ร้ายอ่ะถ้าถูกใส่ร้ายมันต้องถูกสวนแรงๆนะเพื่อจะได้หุบปากบ้างนะครับนะเพราะผมเห็นเด็กตอบคุณด้วยเหตุผลตลอดแต่ว่าคนดูไม่สะใจนะครับใช่ไหมเพราะว่ามันต้องด่ากลับมากไอ้ผู้ใหญ่แบบนี้มันต้องด่าบ้างมันจะได้เห็นเงาหัวตัวเองบ้างนะไอ้นี่ออกมาถ้าแน่จริงไปเป็นแกนนำจะไปเป็นแกนนำทำส้นตีนอะไรวันนี้เด็กก็ทำได้ดีขนาดนี้วันนี้นะมันไม่มีแกนนำการชุมนุมนี้มันเป็นแกนนอนใครก็ได้นะครับใครอยากจะไปจางม็อบตรงไหนก็ได้นี่เขาก็กระจายใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตั้งได้นะครับมันไม่จำเป็นต้องมีใครเป็นแกนนำไอ้หน้าส้นตีนนะครับมึงก็ยังจะมาแบบแน่จริงไปเรียนทำไมกูต้องแน่จริงด้วยล่ะนะในเมื่อวันนี้ก็ทำได้ดีขนาดนี้แล้วนะนะขานชื่อมึงหน่อยชื่อมึงชื่ออะไรครับชื่อมึงชื่ออะไรประยุทธ์เหรอพ่องตายแม่เย็ดอย่างนี้ใช่ไหมขานชื่อไหมเออไอ้เหี้ยนะเออนะทางแรงการไอ้แม่ยิ่งไอ้หน้าสตีนเนี่ยโอ้ยไอ้หน้าสตีนเนี่ยทางใช่ไหมเออมึงยายชื่ออะไรอ่ะบอกมาดิเออนะกูไม่มานั่งสุภาพกับพวกมึงนะจะบอกให้นะเออนะบอกว่าน้องตอบได้ดีแต่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยสะใจฮาร์ดคอร์เท่าไหร่นะยังไม่ค่อยฮาร์ดคอร์แต่ถ้าเป็นผมแล้วผมเกลียดไอ้พวกนี้ไงเข้าใจป่ะคือพวกมึงดีอย่างเดียวแต่คนอื่นเลวหมดเนี่ยกูเกลียดไงนะครับถ้ากูมีโอกาสคุยแล้วกูจะด่าให้นะนะมึงด่าเด็กกูก็ด่ามึงได้เหมือนกันไงแล้วก็แล้วพวกมึงไงเฮียทำเฮียอะไรกันมามั่งสัญญารับปากส้นตีนแล้วทำได้สักข้อไม่ได้หาเสียงไว้ทำได้สักอย่างหรือเปล่าใช่ไหมครับเออนั้นถึงบอกไงว่าโอเคนะเด็กๆก็ตอบได้ดีก็ตอบแบบสุภาพไงแต่ไม่ค่อยฮาร์ดคอร์ไงแต่กูเนี่ยครับพวกมึงมันถอยก่อนไงกูต้องสะทุนใส่ไงครับมันถึงจะต้องสะใจอันนี้นะนะมันต้องเอาใจกองเชียร์กันหน่อยนะครับนะแต่วันนี้ผมสบายใจแล้วผมเห็นเด็กน้องๆพวกนี้นะครับเขาพวกนี้คืออนาคตของชาติจริงๆนะครับนะนะครับนะเด็กๆพวกนี้เป็นอนาคตของชาติเขาฉลาดกว่าที่เราคิดเยอะเขามีความสามารถกว่าที่เราคิดเยอะเราเคยเป็นห่วงกังวลเขานะว่ากลัวพวกเขาจะไม่เข้าใจนะเรื่องประชาธิปไตยไม่เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญนะแต่วันนี้ผมฟังเขาโอ้โหแม่งเข้าใจกว่ากูอีกนะอ่านละเอียดยิบเลยนะมาตาที่เท่าไรมาตาเท่าไรพูดได้ตัวเลขสุดผมยังอ่านไม่จบไม่ได้อ่านอีกต่างหากขี้เกียจอ่านนะครับนะเออฉะนั้นผมก็รู้ดีกว่าวันนี้นะเด็กๆทำได้ดีแล้วผมให้กำลังใจผมศรัทธานะครับผมชื่นชมแล้วผมก็ยืนยันว่าผมอยู่ข้างพวกคุณผมไม่ได้โหนะแต่ผมรู้ว่าผมเลือกถูกข้างอ่ะนะผมไม่จำเป็นต้องแทงกั๊กแล้วผมก็ไม่รู้จะไปเชียร์รัฐบาลเพื่ออะไรอ่ะเพราะผมเคยเชียร์ไงใช่ไหมสมัยยึดอำนาจใหม่ผมก็เคยเชียร์ตอนนี้ผมไม่รู้จะเชียร์ต่อไปเพื่ออะไรเพราะผมเห็นแล้วว่ามันมืดมนผมเป็นคนชอบเลือกข้างผมไม่ชอบวางตัวเป็นกลางนะครับไอ้การวางตัวเป็นกลางนะครับไม่มีความเห็นพวกนี้คือพวกขี้ขลาดนะครับไม่กล้าที่จะเลือกข้างนะครับนะไอ้พวกที่บอกว่าผมไม่มีความเห็นเป็นกลางพวกนี้ขี้ขาดไม่กล้าเลือกแต่ผมกล้าเลือกนะครับเออนะครับผ
ผมกล้าที่จะเลือกนะครับผมไม่ชอบแทงกักเอาไงเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมคบกับเด็กสนับสนุนเด็กชาติน่าจะเจริญขึ้นแต่ถ้าผมยังอยู่กับไอ้พวกนักการเมืองรุ่นเก่าๆโบราณไดโนเสาร์ผมว่าแม่งประเทศมีแต่ลงเหวนะครับไม่มีเหี้ยอะไรดีขึ้นเลยนะครับนะครับมีแต่นิยายน้ำเน่านะครับวังวนเน่าๆเดิมๆวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาหาแดกนะครับหาแดกกับนโยบายนะครับตอหลดตอแหลสร้างภาพประดิษฐ์ประดอยวาทกรรมนะครับมีแต่น้ำลายนะครับนะครับของจริงไม่มีพายเรือให้โจรนั่งนั่งเรือโจรพายวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับนะนักการเมืองรุ่นโบราณเนี่ยผมไม่ให้ราคาดังนั้นไม่ต้องบอกกูโหนเด็กวันนี้กูเลือกข้างแล้วผมเลือกข้างแล้วว่าถ้าผมจะต้องเลือกอนาคตผมขอเลือกเด็กดีกว่าผมไม่อยู่กับอดีตแล้วนะครับเพราะพวกนักการเมืองรุ่นนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วนะเป็นอดีตที่เลวร้ายซะด้วยนะประเทศอยู่ขนาดนี้ครับเสาตอหม้อโดเดฮอปเวลโดเดโรงพักล้างใช่ไหมครับนะครับการศึกษาล้าหลังการทุจริตคอร์รัปชันถนนพังฝาท่อไม่เสมอถนนน้ำท่วมนะครับกรุงเทพนะครับหน้าฝนน้ำท่วมต่างจังหวัดน้ำท่วมอีสานน้ำท่วมใต้หน้าแล้งน้ำแห้งไม่มีน้ำทำนานะครับใช่ไหมอุดหนุนราคาข้าวพยุงราคาข้าวอุดหนุนราคายางนะครับใช่ไหมชาวสวนยางเอาน้ำยางมาราดถนนชาวสวนโคนมเอานมมาเทประท้วงชาวสวนผลไม้เอาผลไม้มาถมที่ชาวสวนกล้วยเอาผมเห็นเรื่องเหล่านี้มาอย่างนาวนานแล้วก็ซ้ำแล้วซ้ำเล่าวนไปเวียนมานะไม่เคยมีเหี้ยอะไรที่ดีเลยวันนั้นก็เอาพอมึงวายๆนะเอาเงินไปรัฐบาลให้1,500ต่อไร่เยียวยาให้ครอบครัวละ10,000-20,000นะครับนะแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินอย่างเดียวทั้งที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเราไม่เคยมีมาตรการอะไรที่จะรักป้องกันอย่างเป็นระยะยาวน้ำท่วมก็แจกถุงยางชีพนะครับถ้าน้ำแล้งก็เตรียมรถน้ำแจกชาวบ้านก็คิดอยู่แค่นี้นะครับไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะวนเวียนมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซึ่งกูก็รู้แล้วมันเกิดรอบที่20 30 40มึงก็แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดิมน้ำท่วมก็แจกถุงยางชีพเปิดบริเลลายแล้วบริจาคแล้วก็เอาไปยืนทำหน้าแฉลมให้ชาวบ้านทำข่าวแล้วก็แจกถุงยางชีพเอาหน้าแล้งก็เตรียมรถน้ำไปแจกก็มีแค่นี้แหละไม่มีส้นตีนอะไรหน้าหนาวก็แจกผ้าห่มใช่ไหมมีเหี้ยอะไรมากกว่านี้ไหมล่ะครับผลผลิตล้นตลาดเอาเดี๋ยวชาวบ้านมาประท้วงเอามาเทราดถนนเอามาลาดมาถมที่มาเอาเงินไปก็มีแค่นี้แหละครับไม่เห็นมีส้นตีนอะไรเลยมีสร้างอาชีพใหม่ครับอะไรที่มันดีปุ๊บโอ้รัฐบาลส่งเสริมอะไรตอนนี้มันส่งเสริมมากเลยเพราะเกษตรกรก็ทำอะไรดีหน่อยรัฐบาลส่งเสริมเลยเพราะอะไรเพราะกูจะแดกกล้าไงกล้าไม้ไงช่วงนี้อันนี้ดีโอรัฐบาลส่งเสริมเลยนะให้เงินอุดหนุนอะไรนะเพราะกูจะได้แดกหัวคิวไงคิดส้นตีนแค่นี้นะไม่มีเหี้ยอะไรหรอกครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เกิดแล้วแล้วก็ปัญหาก็แก้แบบเดิมๆอ้าวพออะไรน้ำท่วมกับอะไรตั้งอะไรก็เรียกนะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วมนะนะพอน้ำแรงศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงส้นตีนครับและไอ้หน่วยงานปกติมันทำส้นตีนอะไรอยู่ปัญหานี้เกิดขึ้นทุกปีซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่หน่วยงานหลักนะครับไม่ทำหน้าที่ทั้งนี้มันเกิดทุกปีฉะนั้นพวกคุณต้องรู้แล้วว่าฤดูนี้มันจะแรงฤดูนี้มันจะท่วมมึงเตรียมการไว้เลยได้ไหมไม่ใช่รอท่วมแล้วเอาประจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วคุณแก้ได้เหรอแก้ได้สิครับคนอย่างกูเหรอทำไมจะแก้ไม่ได้ล่ะครับทำไมจะแก้ไม่ได้ล่ะครับ
ทำไมประเทศอื่นเขาแก้ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้โง่ไอ้คนพวกนั้นเท่าไหร่นะเออทำไมประเทศหลายประเทศทำไมเขาแก้นะทำไมประเทศอยู่ในทะเลทรายอ่ะทำไมบอกโอ้เนี่ยตอนนี้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเออเออมีหรือเปล่าหรือว่าโอเคประเทศที่อยู่ในเขตหิมะช่วงนี้หิมะตกหนักตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหิมะตกหนักพองตายประเทศที่อยู่ในเขตฝนพอน้ำฝนตกหนักรุ่มน้ำก็จะเอ่อมานะบ้านเรือนแถวนั้นอยู่ในที่ราบลุ่มชุ่มชื้นเขาก็ใช้ปลูกบ้านเรือนใช้เรือใช้แพใช่ไหมเขาก็เห็นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเลยเออทำไมก็อยู่กันได้นะนะถ้าเกิดเขาอยู่ในประเทศไทยสงสัยถ้าประเทศไทยมีหิมะตกก็ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหิมะตกกรุงเทพหน้าฝนน้ำท่วมเตรียมดูดน้ำรอระบายทำไมต้องรอระบายนะครับนะสมมติคุณจอดรถอยู่นะครับน้ำรอระบายมันท่วมเข้ามาในรถคุณพรมเสียเครื่องเสียงเสียเครื่องยนต์พังเสียหายแล้วสักพักกทม.ก็ดูดน้ำแห้งไปแต่ว่าไอ้รถที่เสียหายอยู่ตรงนั้นจะทำไงครับมันแห้งตามหรือเปล่าครับถึงมึงจะระบายน้ำได้แห้งจริงแต่ว่าก่อนที่มึงจะแห้งรถกูพังไปแล้วนะครับงั้นผมเบื่อไอ้พวกนี้ไอ้วาทกรรมนี้มันซ้ำซากนะมันซ้ำซากมันน่าเบื่อผมเห็นนะช่วงอะไรสงกรานต์ใช่ไหมตั้งศูนย์เลยนะอะไรศูนย์อะไรวะไอ้ดีจำข้างถนนแล้วแจกผ้าเย็นแจกกาแฟฮะ เรื่องสงกรานต์ปีใหม่นะก็เอาละตั้งไอ้พวกนี้ก็ไม่มีเหี้ยอะไรครับเอาเต็นท์มาข้างตั้งข้างริมถนนนะแล้วก็มีน้ำเย็นผ้าเย็นกาแฟบริการนะง่วงไม่ขับหลับไม่ตื่นก็มีเหี้ยแค่นี้แล้วไม่มีส้นตีนเลยมากกว่านี้นะอ้าวคุณเห็นไหมอ้าวช่วงที่อะไรนะครับปิดหยุดยาวเนี่ยคุณเคยเห็นก็ทำอะไรมากกว่านี้ไหมครับแล้วก็นั่งนับนะครับนั่งนับว่าจะตายมากกว่าหรือน้อยกว่าปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็รณรงค์เมาไม่ขับหลับไม่ตื่นนะครับไอ้ก็หาแพ้มาตลอดก็คือเมาไม่ขับขยะขับเร็วก็มีแค่นี้แหละไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูเห็นมากี่ปีป่ะแล้วก็นั่งนับว่าตายน้อยกว่าตายเยอะกว่ามีส้นตีอะไรมากกว่านี้ไหมอ่ะกูเห็นแบบนี้มานานแล้วครับนะกูไม่เคยเห็นกูอยู่อเมริกา5ปีนะช่วงหยุดยาวกูไม่เห็นแล้วอ่ะช่วงนี้หยุดยาวนะเรารณรงค์เมาไม่ขับหลับไม่ตื่นนะครับนะกูไม่เห็นก็เคยทำเนี่ยกูก็ไม่เคยเห็นว่าช่วงหยุดยาวแล้วจะมีไอ้มาตั้งเต็นท์ริมถนนคอยแจกผ้าเย็นแจกกาแฟแล้วไม่เห็นมีเนี่ยนะอวยเด็กเอายอดไลฟ์พ่อไอ้สัตว์มึงรู้ป่ะตอนนี้ยอดไลฟ์กูหายไป 30,000 น่ะจะเอายอดไลฟ์ส้นตีนอะไรนะครับเพราะกูอวยเด็กไงไอ้แก่ที่มันเคยเชียร์กูมันอันฟอลโล่กูไปเยอะมันก็ใจเปล่าฮะยอดกูหายไป 30,000 40,000 แล้วตอนนี้กูยังไม่สนใจเลยนะครับเพราะวันนี้นะกูไม่จำเป็นต้องเอายอดไลค์วันนี้คลิปกูถูกดูดไปแต่ละคลิปคนดูเป็นแสนฉะนั้นยอดไลค์ไม่จำเป็นสำหรับกูแล้ว understand แต่ว่าคลิปกูได้ถูกเผยแพร่ไปวันนี้นะแต่สมัยก่อนโอเคยอดไลค์ยอดฟอลโลว์จำเป็นแต่ตอนนี้กูไม่จำเป็นแล้วกูพูดจบคนอาจจะดูกูเอา 5,000 1,000 คนแต่คนที่ดูคลิปกูไปช่องพวกนี้มันติดตลาดแล้วเนี่ยครับคลิปกูดูไม่ต่ำแสนแล้วไม่ได้มีแค่ช่องเดียวมีไม่รู้กี่สิบช่องไอ้ควายไอ้โง่นาทีนี้กูไม่จำเป็นต้องพึ่งยอดไลค์แล้วเพราะกูไม่ได้หาแดกกับโฆษณากูไม่ได้รับจ้างอะไรนะรีวิวสินค้าไอ้ควายงั้นกูไม่สนใจเรายอดไลค์ลนตีอะไรนะนะกูไม่สนใจเหี้ยอะไรนะ Facebook จะบล็อกก็ช่างแม่งเนี่ยครับนะ
วันนี้มึงไปเปิดมึงพิมพ์คำว่ามาร์คพิทบูลดีกว่ามึงพิมพ์คำว่ามาร์คพิทบูลที่ว่าตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่ควายโง่กูไม่ได้หาแดกกับยอดไลค์กูไม่ได้รับจ้างรีวิวสินค้ากูกำลังขายความคิดขายไอเดียเสลอมึงก็คิดได้แค่นี้แหละไอสัตว์ความคิดกูไปโลกพระจันทร์แล้ว